พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนชุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีแบบง่ายในขั้นตอนเดียวการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 มีค่าใช้จ่ายสูงต้องใช้เวลาเครื่องมือราคาแพงและผู้เชี่ยวชาญซึ่งในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อจำนวนมากก็ต้องใช้งบประมาณสูงขึ้นไปอีกครับการพัฒนาชุดตรวจที่ใช้งานสะดวกมีความแม่นยำทราบผลไวต้นทุนต่ำจะช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการระบาดของโรคได้ค่ะนักวิจัยสวทช.พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสซาโควี2ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 โดยใช้เทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีแบบง่ายในขั้นตอนเดียวให้ผลการทดสอบภายใน75นาทีสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าโดยหากสีของสารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองแสดงว่ามีการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 แต่หากสียังคงเป็นสีม่วงแสดงว่าไม่มีการติดเชื้อโดยความร่วมมือกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลปัจจุบันชุดตรวจนี้มีความแม่นยำและเตรียมขยายผลไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมต่อไปวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000